โอ้โหตัวอุชโดครับอุชโดชโดโอ้โหสวัสดีครับพบกับผมช่างณเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่เนาะเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นนะผมเอาเบ็ดเบ็ดธงคันใหญ่นะครับที่ผมทำคือเบ็ดทิ้งคันนะครับมาปักเบ็ดปลาชโดไว้ทั้งหมด9คันนะกับเหยื่อปลาหมอไทยปลาดุกปลาช่อนตัวเล็กๆอ่ะครับแล้วก็เช้าเนี่ยผมมากู่ก็เดี๋ยวมีลุ้นครับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันครับว่าตัวใหญ่หรือเล็กครับเห็นมันดึงคันเยิบๆๆเนาะมาลุ้นด้วยกันนะครับมากับพรานมิตรเหมือนเดิมนะครับกู้มา 4-5 คันแล้วนะไม่ได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูคันนี้ครับมันมีเหมือนปลายเบ็ดจมน้ำเลยเดี๋ยวดูว่าปลาช่อนหรือชะโดแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กครับนี่นี่คันนี้นะเนี่ยดูฮะดูเนาะคันเบ็ดเปียกน้ำเลยครับดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยคันใหญ่อย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหนุ่นตัวโอชโดครับโอชโดชโดโอ้โหโอ้ดู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 คันขนาดนี้ดึงคันโอ้ยโดนอีกแล้วครับชโดน่าจะเป็นโลครับผมหือนี่ครับเอาดูดูดูเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนหาคอนเทนต์อยากดูคอนเทนต์ล่าชโดเนี่ยครับมาทำให้ดูแล้วนะหนึ่งตัวก็คุ้มครับผมหนูหนูหนูผ่านมิดดึงมาแล้วขึ้นบกแล้วครับนู่นโอ้ใหญ่เลยครับถูกใจเลยนี่ครับไซส์น่าจะเกือบสองโลมั้งเลยเนาะสองโลได้ครับโอ้โลฝ่าเนาะโอ้ไม่มีให้ดูนานแล้วนะครับคลิปล่าชโดนี่สวยเลยนะนี่เออเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดที่เหลือครับนี่ครับเพื่อนๆชะโดตัวแรกของเรานะนี่ฮะโอ้สวยมากๆเลยครับโอ้นี่ฮะเดี๋ยวเราหาเหยื่อได้เราก็จะมาลงคลิปล่าชะโดกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้นี่น้ํากําลังดีครับเริ่มแห้งแล้วก็ในคลองอ่ะชะโดมันเริ่มถอยลงคลองแล้วนะแล้วต้องหาเหยื่อพวกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอไทยตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันอีกครับคอนเทนต์นี้ก็ใครอยากเห็นชะโดใหญ่ๆเนี่ยจัดให้แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าก็สวยพอได้ตื่นเต้นครับนี่กลับมาแล้วนะครับให้ดูครับ ไอ้ชะโดมาตวงนะครับนี่โอ้นี่นะใครชอบชะโดใหญ่ๆนะครับล่ามาให้ดูแล้วนะครับนี่ตัวครับปากยังปั๊บๆอยู่เลยสวยมากครับสรุปเบ็ด9คันนะครับปักเบ็ดปลาชะโดเนาะเมื่อวันเย็นนะครับก็ประสบความสำเร็จครับได้มา1ตัวเนาะไซส์ไม่แน่ใจว่าจะติด2โลไหมนะครับแต่ว่าน่าจะโลกว่าแน่นอนครับนี่โอ้ใหญ่ใช้ได้เลยครับดึงคันเบ็ดใหญ่ๆที่ว่าใหญ่เนี่ยดึงคันงงเลยอะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะได้ทำคอนเทนต์ล่าปลาชะโดเรื่อยๆเนาะเพราะตอนนี้ผมก็ย้ายเรือย้ายอะไรมาอยู่ที่บ้านสวนแล้วอาจจะเอาเรือลงปักเบ็ดริมคลองนะครับเดี๋ยวหาเหยื่อให้ได้แล้วก็จะเดี๋ยวทำให้ดูอีกเนาะก็เนี่ยนะครับคลิปล่าชะโดใหญ่ๆแบบนี้ใครที่ชอบดูนะครับก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะนี่ก็ทำมาให้ดูอีกแล้วครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่างณเดชนะจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery ครับงั้นคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ